สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนภัทรราสยบไม้เลื้อยเพลย์บอยชาคริตแย้มนามพิสูจน์ตัวเองลบคำครหาไม่เหมาะสมพระเอกมีมุมน่ารักน่ารักมาเสิร์ฟให้ได้อมยิ้มตามเสมอสำหรับครอบครัวของชาคริตแย้มนามกับภรรยาสาวแอนภัทรราจนหลายคนต่างก็ตกหลุมรักในการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและบ้านๆของครอบครัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดแอนภัทรราก็ได้ออกมาย้อนเล่าถึงช่วงที่จีบกันแรกๆซึ่งช็อตนี้ทำเอาชาคริตถึงกับยิ้มเขินทำตัวไม่ถูกขึ้นมาในทันทีโดยแอนบอกว่าเชื่อเปล่าตอนเราจีบกันเรามีสัตว์เลี้ยงเป็นตัวเชื่อมด้วยนะคะตอนไปร้านอาหารแล้วเขามีอลาสกันแล้วเขาก็แบบฉันไปเจออลาสกันมานี่ไงแล้วเขาก็เลยซื้อหมาตัวนี้มาแล้วถามว่าเธอชอบไหมอย่างนั้นอย่างนี้และเจ้าตัวก็พูดพร้อมหัวเราะว่าก็วิดีโอคอลคุยกับสัตว์เลี้ยงหน่อยชาคริตพูดต่อว่าเดี๋ยวทุกอย่างนี่เป็นเรื่องเล่าได้หมดเลยเนอะพร้อมยิ้มเขินถามว่ารักอะไรในตัวแอนภรรยาชาคริตกล่าวว่าตอนเด็กอยู่ในเมืองนอกเราชอบรถเรามีเงินทำงานเองเราก็ซื้อชอบนาฬิกาชอบอะไรซื้อแต่สุดท้ายเราก็ตัดสิ่งนั้นได้เราเรียบง่ายมากกว่าแล้วแอนเป็นคนเรียบง่ายมากโดยเจ้าตัวพูดพร้อมแลกเสียงเน้นๆเลยทีเดียวทุกวันนี้บางทีเสื้อ150-200เขาก็ใส่ไปห้างไม่จำเป็นต้องโชว์อะไรเรียบง่ายที่เรามองหาจริงๆกลายเป็นเขาที่มาสอนเราด้วยซ้ำทั้งที่เราคิดว่าเราโชคโชนผ่านอะไรมามากกว่าแต่ความเรียบง่ายของเขาทำให้เรารู้สึกค่อยๆขายอะไรที่ไม่จำเป็นก็ขายไปแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ต้องผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรโดยเฉพาะคุณแอนถามว่าตอนนั้นมีคอมเมนต์ต่างๆว่าไม่เหมาะสมไม่สวยกระแสตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแอนเผยว่าค่อนข้างแรงมากด้วยค่ะอย่างเรื่องงานแต่งงานเราก็มีการเตรียมมาพอสมควรเพียงแต่เราไม่ได้บอกใครเพราะเราอยากแต่งกันเงียบๆแต่ว่าก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเชิญหรือว่าเพื่อนฝูงที่เราเชิญเขารู้ว่าต้องมางานวันนี้แต่พอวันที่ข่าวออกมันใกล้กับวันที่แต่งเต็มทีแล้วเราก็เลยช็อกแล้วมันก็โดนกระแสค่อนข้างแรงมากที่แรงสุดๆคงจะด่าครอบครัวว่าเลี้ยงลูกมายังไงให้จับผู้ชายแล้วท้องมันจี๊ดนะคะค่อนข้างจะรู้สึกว่าไม่ได้รู้จักเราแต่ตัดสินเราด้วยอะไรซึ่งเราก็คุยกันตลอดสิ่งที่มันทำให้เราผ่านมาได้ก็คือตัวเขาด้วยตัวครอบครัวด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก The League ขอบคุณครับ